ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อคุณตาดวงดีสวดพระคาถานี้9จบก่อนซื้อหวย3วันฝันเป็นจริงได้24ล้านผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีคุณลุงวัย72ปีถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2561จำนวน4ใบรับเงินรางวัลรวม24ล้านบาทกลายเป็นเศรษฐีใหม่ในชั่วพริบตาจึงได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่59ทับ78หมู่บ้านสีปลาทองถนนมิตรภาพตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและได้พบกับนายลิขิตอายุ72ปีคุณลุงลิขิตเป็นชาวตำบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิแต่ได้เดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่จังหวัดนครราชสีมาท่ามกลางบรรยากาศญาติพี่น้องเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากพร้อมกับโชว์สลากินแบ่งรัฐบาลซึ่งเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ออกมาให้ดูเป็นสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคมชุดที่37งวดที่11หมายเลข218559จำนวน4ใบซึ่งตรงกับรางวัลที่1ของงวดล่าสุดนอกจากนี้ยังได้โชว์ให้ดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งมีการประทับรอยลายนิ้วมือเขียนชื่อนามสกุลและเส้นลายมือกำกับไว้อย่างชัดเจนหลังไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ณสภ.จห.เมื่อช่วงเย็นของวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้คุณลุงดวงเฮงเปิดเผยว่าตนเป็นคนชอบเสี่ยงโชคซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นประจำทุกงวดซื้อไว้ 2-3 ใบโดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีโชคลาภบ้างแต่ในความเป็นจริงนั้นไม่ค่อยถูกรางวัลมานานกว่า20ปีแล้วจำได้ว่าถูกเลขท้าย2ตัวเมื่อ20กว่าปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ได้แต่เฉียดไปเฉียดมาแต่ก็ไม่เคยท้อเพราะเชื่อว่าถ้าเรามีบุญวาสนาก็คงจะถูกรางวัลกับเขาบ้างสักวันหนึ่งหลังจากภรรยาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ4ปีก่อนตนก็อาศัยอยู่คนเดียวที่จังหวัดชัยภูมิส่วนลูกๆทั้ง4คนก็ได้แยกย้ายไปมีครอบครัวกันหมดจึงมาเข้าวัดทำบุญและชอบสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบุญในช่วงบั้นปลายชีวิตต่อมาเมื่อช่วง4วันก่อนสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลก็ได้ฝันว่าตนจับอุจจาระมาเต็มมือล้างยังไงก็ล้างไม่ออกเมื่อตื่นขึ้นมาจึงคิดว่าตามความเชื่อโบราณเมื่อฝันว่าได้จับอุจจาระจะมีโชคลาภจึงได้ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกับเจ้าประจำที่ตลาดน้องบัวใหญ่โดยตนถามหาเลขท้าย55เพราะชอบเลขตัวนี้และตามซื้อมานานหลายงวดแล้วแต่แม่ค้าสลากบอกว่าเลขนี้หมดเหลือเพียงเลข59ที่เป็นเลขชุด4ใบซึ่งตรงกับเลขที่บ้านของลูกชายที่จังหวัดนครราชสีมาจึงได้ตัดสินใจซื้อเลขนี้มาหลังจากนั้นก็ได้นำมาใส่กระเป๋าสตางค์และสวดคาถาเงินล้านที่ตนได้มาจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิโดยก่อนสวดคาถาให้ยกมือสาธุ3ครั้งและตั้งนโม3จบหลังจากนั้นก็ท่องบทคาถาว่าพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาสัมมาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธ
โดยจะสวดคาถาปลุกเสกทุกวันทุกวันวันละ9จบรวมเป็นเวลา3วันก่อนที่จะเดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อถึงวันออกรางวัลตนก็หวังแค่ว่าอยากจะถูกแค่เลขท้าย2ตัวเท่านั้นแต่ได้ยินว่าเลข59ออกเลขท้ายรางวัลที่1ซึ่งตอนแรกตนก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าน่าจะออกเลขท้าย2ตัวจะได้ถูกรางวัลกับเขาบ้างโดยไม่ได้คิดถึงว่าจะโชคดีถูกรางวัลที่1เลยกระทั่งมาตรวจรางวัลดูอย่างถี่ถ้วนในโทรศัพท์มือถือไล่ดูไปถึงเลขรางวัลที่1กับสลากที่ถืออยู่ปรากฏว่ามีเลข218559ตรงกันทุกตัวตอนนั้นรู้สึกช็อกตัวเย็นไปชั่วครู่ก่อนที่จะวิ่งออกมาเรียกลูกหลานให้มาช่วยดูและทุกคนก็ยืนยันว่าถูกเลขรางวัลที่1จริงๆถึง4ใบเป็นเงินรางวัล24ล้านบาทตอนรู้สึกดีใจมากเพราะในชีวิตไม่เคยได้รับโชคก้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนตอนวางแผนว่าเงินก้อนนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกจะส่งหลานที่มีอยู่7คนให้เรียนถึงระดับปริญญาตรีทุกคนส่วนที่2จะทำบุญทำทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับภรรยาและส่วนที่3จะนำไปฝากไว้ในธนาคารเพื่อไว้ใช้ในช่วงของบั้นปลายชีวิตต่อไปท่านผู้ฟังคะทำบุญอะไรเป็นเหตุให้ถูกหวยรางวัลใหญ่ถ้าหากว่าเราเคยช่วยเหลือคนอื่นไว้มากๆเราเคยไปเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นไว้แบบที่ว่าเขาพลิกชีวิตจากหลังมือเป็นหน้ามือจากมืดเป็นสว่างจากยากจนเป็นร่ำรวยขึ้นมาถ้าเราเคยให้ความช่วยเหลือแบบนั้นไว้กับใครก็จะมีการได้รับผลในทำนองเดียวกันนั่นแหละถ้าหากว่าชาตินี้ต้องตกต่ำอัตคัดอยู่ในตระกูลที่ยากจนก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่จะได้ลาภลอยอาจจะเป็นใครมาช่วยเหลือแบบอยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินมาให้ได้รับมรดกหรือว่าไปเล่นหวยแล้วก็ได้มาแบบนี้หรืออาจจะเป็นพวกที่เคยทุ่มสุดตัวสมมุติว่าที่ท่านยกตัวอย่างกันในพระคัมภีร์ก็มีประเภทนายพรานบ้างหรือว่าคนป่าคนดงเดินทางไประหว่างวันไปทำมาหากินตามปกติก็มีอาหารอะไรติดตัวไปทีนี้ในระหว่างทางเกิดไปเจอพระอรหันต์เข้าหรือว่าเจอพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือบางคนก็โชคดีขนาดที่ว่าไปเจอพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอะไรแบบนี้เดินมาตามทางแล้วเกิดความเลื่อมใสอาหารที่มีที่เอามาจะเอาเข้าท้องตัวเองไม่สนก็ถวายจะถวายขอถวายหมดเลยนี่เรียกว่าเป็นการทำบุญแบบไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนแต่พอเห็นแล้วทำเต็มที่นี่ก็พูดง่ายๆว่าให้ลาภลอยแก่ผู้อื่นมันก็มีผลเร็วมีผลแรงถ้าหากว่าได้ทำบุญกับผู้ทรงคุณด้วยในอาการที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนพวกนี้นี่มักจะได้ลาภลอยอย่างแรงโดยเฉพาะมีโอกาสทำกับพระอรหันต์หรือพระปัจเจกโพหรือว่าผู้ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติสมาบัติขั้นสูงของผู้หมดกิเลสแล้วพวกนี้เวลากรรมผลิตผลนี่ก็มักจะมาในแบบลาภลอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบุญที่ทำโดยไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนและผู้ที่รับก็ไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนเช่นกันว่าจะได้รับจากเราแต่เป็นการทุ่มสุดตัวทำเต็มที่ทำอย่างชนิดที่ว่าไม่อั้นผลออกมามันก็ไม่อั้นเหมือนกัน
มันก็ยิ่งใหญ่เกินบุญของคนอื่นที่จะให้ผลเท่ากับเราเวลาที่กรรมมันผลิตผลออกมาในรูปของลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแปลตรงตัวได้ว่าบุญนี้ไปตกอยู่ที่ผู้ที่เคยประกอบบุญไว้ชนะเลิศไม่มีใครทำได้ใหญ่เท่าไม่มีใครทำได้มากเท่าแต่อย่าตีความว่าเราเคยทำไว้กี่ล้านกี่แสนนะไม่ใช่นะแต่ทำด้วยใจที่มันเต็มแค่ไหนมากกว่านะอย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้แล้วสมมติว่ายกอาหารออกไปกะจะเอาไปกินเองไปเจอพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกิดความเลื่อมใสถวายหมดตัวเลยไม่เหลืออะไรไว้ให้ตัวเองเลยนี่เป็นการทุ่มสุดใจที่มันเกินร้อยนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าทำไมบางคนถึงได้ลาภลอยได้ง่ายๆดังคำสอนของพระราชพรหมยานวัดท่าสุงที่ท่านได้บอกไว้ว่าคนที่เขามีโชคได้รับโชคก้อนใหญ่คนพวกนี้คือพวกที่ทำบุญโดยไม่มีการเตรียมการจะปุบปับก็ทำเลยทำด้วยจิตใจที่อยากทำล้วนๆเขาอาจจะไม่ได้ทำบุญด้วยเงินทองของมีค่าจำนวนมากมายเช่นเห็นคนกำลังถวายสังฆทานเรามีบาท2บาทก็ร่วมถวายกับเขาการลงทุนมากแต่ได้อานิสงส์น้อยก็มีอยู่หรือหากทำบุญทำทานกับคนที่ไร้ศีลไร้ธรรมหรือบกพร่องในศีลในธรรมอย่างนี้คือการลงทุนมากแต่ได้อานิสงส์น้อยลงทุนน้อยแต่ได้อานิสงส์มากเช่นการให้ทานกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์ทรงฌานหรือเป็นพระอริยเจ้าบ้างโดยเฉพาะทำบุญสังฆทานยอดเยี่ยมอย่างยิ่งสูงมากเพราะฉะนั้นหากเจอใครกำลังถวายสังฆทานอยู่ก็ร่วมทำบุญเดี๋ยวนั้นเลยบาท2บาทไม่ต้องมากเอาเท่าที่กำลังทรัพย์พอมีอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนถ้าทำบ่อยๆรับรองได้ผลไม่ต้องรอชาติหน้ารวยชาตินี้และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนอกบ้านชาแนลก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงและก็ขอสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2566ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ